เกิดมาจากรูกระบอกไหนเวลาทำงานคุณอ้างพระปรมาภิไธยของพระเจ้าอยู่หัวแต่เวลาเกิดคุณกลับอ้างว่าเกิดมาจากกระบอกของคมช.ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติแล้วยังเป็นกบฏเมื่อปี35เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้พอ.สมศักดิ์ได้ชี้แจงให้เรื่องปี35นายวิชามหาโจรนี่นะเป็นกบฏแล้วยังสมคบคิดกับสุเทพเทือกสุบรรณจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ผมต้องบอกว่าคนอย่างนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องว่าที่ผมต้องออกมาชี้แจงต้องชี้แจงให้พี่น้องเราได้รับทราบแล้วเหตุการณ์เมื่อคืนพี่น้องครับพอเรามาตั้งเวทีปั๊บ